สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาน้ำเพเยอร์แล้ววันนี้เราก็จะกลับมากับการเล่นรูบิกซึ่งจริงๆอันนี้เรามีนานแล้วนะคือรูบิกมิลเลอร์แต่เราจะซื้อเป็นมิลเลอร์สีเขียวนะตอนแรกนึกว่ามันจะลื่นมากแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ลื่นเท่าไหร่เราไม่ได้เอามาเล่นให้ดูแต่ว่าเรามีนานแล้วแต่ที่ไม่ได้มาเล่นให้ดูเพราะว่าไม่อยากเล่นเพราะเล่นช้ามากจริงๆมันเหมือน3มวล3นะทุกคนแต่มันจะสับสนเพราะว่ามันไม่ได้มีสีแยกนะฮะแต่มันต้องแยกด้วยขนาดชิ้นแล้วมันก็แบบผิดๆถูกๆขนาดเราเลือกขนาดผิดมันก็ผิดเลยนะคะทุกคนโอเคนั้นเราก็จะเริ่มสแกนกันนะทุกคนอาจจะเห็นนี่อะไรอ๋อนี่คือคอมนะฮะที่เราจะใช้จับเวลากันนะเราจะใช้สแกนของ3คน3เลยนะเนี่ยทุกคนสแกนเสร็จแล้ววันนี้เราจะเล่นทั้งหมด5รอบนะทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เป็น Everest of 5ไปแต่ว่าคืออันนี้ขนาดสแกนยังต้องระวังเลยนะทุกคนชิ้นส่วนทําให้เราสับสนอันนี้ปกติแล้วก็วางแผนไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วอันนี้วางยากเข้าไปใหญ่วางแผนผิดด้วยนะทุกคนจะบอกอะไรให3นาทีโอ้ my gosh ทุกคนเราเล่นแค่รอบเดียวพอแล้วกันนะทุกคน Everest of 5ขอยกเลิกถ้าเพราะว่ามันใช้เวลานานมากนี่นะฮะเป็น Rubik Miller ของเราสีเขียวนะทุกคนสวัสดีใช่ไหมจริงๆก็จะเลือกซื้อแบบที่มันเป็นสีเงินกับทองมากกว่าคิดว่าแบบนั้นน่าจะเลี่ยงกว่าอันนี้มันจะติดนิดนึงนะทุกคนดีนะทุกคนน่าจะของโมโยนะไม่แน่ใจโอเคทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมมาถึงตอนนี้ถึงแม้จะเบื่อแต่ก็ขอบคุณที่ดูนะฮะก็บ๊ายบายขอบคุณนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ